ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาดูต้นไผ่หมกยักษ์หรือชื่อเชิงวิทย์ก็เดนโกกรามัตแอดเปอร์นะครับผมไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ใช้งานนะครับไผ่ใช้งานไผ่ลำใหญ่ใช้งานเพราะเนื้อเขาจะหนามากเป็นพิเศษใช้ทำเสาทำอาคารทำโครงสร้างต่างตอนนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณ11เดือนนะครับจะเห็นว่าเริ่มตั้งลำสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยมาตรฐานของไผ่ใช้งานไผ่ลำใหญ่นะครับปีนึงก็มาตรฐานโตขึ้นปีละนิ้วนะครับแต่ก้อนนี้สงสัยสมบูรณ์พิเศษนะครับอาจจะเป็นเพราะผมได้สางคอสางลำออกบ้างลำมันเลยออกจะโตเกือบ2นิ้วแล้วนะครับกองกอเริ่มสวยนะครับท่านใดสนใจปลูกไผ่ตัวนี้ก็มูลค่าทางตลาดลำละ250บาทถึง350บาทนะครับมาตรฐานลำ5เม็ดนะครับผม5เม็ดความโต5นิ้วขึ้นนะครับไผ่ตัวนี้โตได้สุดถึง10นิ้วนะครับแต่ผมว่าเอาสัก7 8นิ้วก็โอเคแล้วครับใหญ่เกินพิกัดแล้วครับผมแนะนำให้ปลูกนะครับตัวนี้เป็นไผ่ใช้ลำตัวจริงไผ่ใช้ลำตัวจริงที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นพิเศษลำไผ่เนื้อหนาครับความต้องการก็อาจจะไม่เท่าไผ่สร้างมุนแต่ว่าราคามูลค่าต่างกันลิบเลยครับครับดูนะครับไผ่หกยักษ์ขนาดอายุ11เดือนครับผมใกล้ครบปีแล้วครับผมใบจะใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับใบมันนี่ผมแต่งกอนะครับที่เป็นแต่งกอเพราะว่าไผ่กอนี้ผมคัดสายพันธุ์ปลูกด้วยพ่อเมล็ดนะครับปลูกใหม่ๆก็รวบทรงกอก็จะเป็นอย่างนี้ครับยังไม่สวยยังไม่เด่นเราต้องเลือกลำเด่นๆลำสวยๆเอาไว้นะครับเพราะพอเมล็ดนี่ก็มันมีหลายเมล็ดนะครับที่ใส่ลงถุงทำเราเลือกที่ต้นลำเด่นเอาไว้นะครับจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแปลงนี้ผมปลูกไผ่หกยักษ์ไว้ร่วม500ต้นนะครับก็โอเคนะครับโตดีมากครับนี่ครับปลูกไม่ได้พร้อมกันนะครับว่างจากงานรับเหมาก็มาปลูกไผ่ของตัวเองตัวนี้ผมเริ่มเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเลยขายทีก็1ปี1ไร่รับเงินแสนนะครับผมคิดดูนะครับถ้าปลูกไว้เป็น10 10ไร่ตัดทุกปีครับปีละ3 4แสน4แสนก็ไม่เกิน10ปีเรารับเงินล้านนะครับปลูกทิ้งไว้ครับไม่ต้องการดูแลอะไรมากไผ่ตัวนี้ทนนะครับทนแรงด้วยนะครับสนใจลองหามาปลูกนะครับผมจากชมรมปลูกไผ่อุตรดิตถ์ครับผม